ขสวัสดีกรุงเทพนะคะในช่วงนี้มาติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของทางกรุงเทพมหานครกันค่ะครับไปดูทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยนะครับที่เข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็หารือความร่วมมือด้านการบริหารบ้านเมืองระหว่างกันครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายมารัตเยเซบาเยฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยนะครับที่เข้าเยี่ยมคารวะโดยมีข้าราชการของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมให้การต้อนรับด้วยโดยทางด้านของนายมารัตเยเซบาเยฟเอกอัครราชทูตคาซัคสถานครับประจำประเทศไทยได้มีการร่วมพูดคุยกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องของกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้องในปีงบประมาณ2558ในการเปิดโอกาสให้กับประชาชนในระดับเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมืองและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันนะครับรวมถึงกิจกรรมสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครอาทิการประชุมผู้นำเมืองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เมืองนอกจากนี้นะครับทางนายมารัตนะครับเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทยได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วยโดยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มอบหนังสือ Bangkok The City of Angel ให้กับนายมารัตเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทยด้วยพร้อมกับขอบคุณที่ได้เข้ามาเยี่ยมกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เชื่อว่านะคะก็สามารถขายยังประโยชน์ได้นะคะกับทางทั้งสองประเทศด้วยต่อเนื่องกันค่ะที่กิจกรรมนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้เป็นผู้รับมอบนะคะสวนจักรยานเพิ่มเติมด้วยทางด้านของ Big C Super Center ค่ะร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนะคะส่งมอบสนามจักรยานกลางแจ้งให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อให้เยาวชนได้ใช้ออกกำลังกายหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานรับมอบสนามจักรยานกลางแจ้งบริเวณลานเยาวชนสะพานพระราม8ภายใต้ชื่อ Big C Bike Park ที่ทางบริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NEO ได้จัดสร้างสนามกีฬากลางแจ้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่รักการปั่นจักรยานมีพื้นที่ในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการปั่นจักรยานกำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนกรุงเทพมหานครโดยที่จะใช้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางช่วยสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณ Big C Super Center และทางบริษัท NEO ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขึ้นโดยเป็นการสอดคล้องตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ได้มีการจัดทำเส้นทางจักรยาน30เส้นทางโดยมีการทำจักรยานให้เช่านะคะจำนวน 10,000 คันและเร่งดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มาให้แก่ประชาชนเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะการส่งเสริมการขี่จักรยานเป็นนโยบายสำคัญของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับเรากำลังทำเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้นอีก30เส้นทางแล้วก็ที่สำคัญเรากำลังเร่งรัดทำเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครอยู่นะครับซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้เพื่อมอบให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่นะครับกทม.ส่งเสริมการขี่จักรยานและเราจะมีจักรยานให้เช่านะครับให้ครบ 10,000 คันในให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับการที่บริษัท Big C กับบริษัท NCC ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพได้มอบ Big Bike Big C Bike Park ให้แก่กรุงเทพมหานครที่สวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม8ในวันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจะทำให้พี่น้องชาวชุมชนซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ขี่จักรยานได้มาขี่จักรยานเพิ่มทักษะในการขี่จักรยานของตนในพื้นที่ที่ต้องพูดว่าบรรยากาศดีมากนะครับก็ขอขอบคุณ
บิ๊กซีขอขอบคุณ NCC ขอขอบคุณสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับกทม.สร้างบิ๊กซีไบค์พาร์คขึ้นในวันนี้ครับการปั่นจักรยานนะครับนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับยังเป็นการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปต่อกันที่ความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครกันนะครับซึ่งได้มีการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอภิสิทธิ์เมืองเกษมผู้บังคับการตำรวจจราจรคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการปรับปรุงเส้นทางจักรยานโดยรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ระยะทางรวม8กิโลเมตรเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอดเส้นทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2557นี้ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงทั้งหมดนะครับจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมและเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2558เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับสำหรับการตรวจเส้นทางจักรยานเริ่มต้นจากลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ไปจนถึงถนนพระสุเมรุรวม12เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะที่1ที่กรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงผิวทางพร้อมปรับระดับผิวจราจรให้เท่ากันนะครับปรับปรุงทางลาดทางเท้าเปลี่ยนตะแกรงฝาบ่อพักเป็นแนวขวางตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่พร้อมทาพื้นที่จักรยานเป็นสีเขียวพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์ทางจักรยานและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นก็พบว่าปัญหาผิวทางชำรุดและรถบัสจอดรับส่งนักท่องเที่ยวจอดกีดขวางเส้นทางจักรยานนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะมีการออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรห้ามจอดรถทุกชนิดบนเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมประสานให้ผู้ประกอบการนำรถบัสและรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวไปจอดยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครครับดูกันต่อนะคะในเรื่องของการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านของสำนักการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานครได้มีการจัดโครงการศึกษาความเหมาะสมในโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเทานะคะช่วงของวัชรพลพระรามเก้าแล้วก็ท่าพระเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในโครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลสายสีเทาช่วงของวัชรพลสะพานพระราม9ท่าพระหลังจากเมื่อวันที่9มีนาคม2553คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพ.ศ. 2553ถึง2572เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดปัญหามลภาวะเป็นพิษรวมถึงลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาระบบโมโนเรลซึ่งจะแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1ช่วงวัชรพลทองหล่อระยะทาง 16.25 กิโลเมตรระยะที่2ช่วงพระโขนงถึงพระราม3ระยะทาง 12.17 กิโลเมตรและระยะที่3ช่วงพระราม3ถึงท่าพระระยะทาง 11.49 กิโลเมตรโดยรวมระยะทางทั้งสิ้น26กิโลเมตร31สถานีสำหรับในการรับส่งผู้โดยสารโดยโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านการเงินและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาในรูปแบบต่างๆต่อไปเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างรถไฟฟ้าสีเทาจากวัชรพลเดิมจะไปจบที่พระราม9นะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วนะครับจะขยายไปที่ถึงท่าพระนะครับโครงการสายสีเทานี้อยู่ในแผนแม่บทของรัฐบาลนะครับซึ่งได้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อปี2553แล้วนะครับ
รัฐบาลได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้สร้างและกรุงเทพมหานครนับแต่ปี53ก็ได้ดำเนินการศึกษาในรายละเอียดนะครับที่เราตั้งใจจะทำจะเป็นระบบมอนอเรลนะครับเพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าระบบใหญ่นะครับเฟสแรกจะเริ่มที่วัชรพลและจะไปจบที่สถานี BTS ที่ทองหล่อเป็นระยะทาง16กิโลนะครับคาดว่าภายในปี2572อาจจะมีผู้โดยสารถึง 160,000 เที่ยวต่อวันซึ่งเป็นจำนวนผู้โดยสารที่สูงมากครับซึ่งหากมีการดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างนะครับก็เชื่อว่าเส้นทางนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้มากเลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการจับมือกับเครือข่ายรณรงค์ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็กเพื่อมีการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนั้นเห็นความสำคัญนะครับและร่วมมือกันแก้ไขป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กครับนางผุสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในวาระครบรอบ25ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กร่วมกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หม่อมราชวงศ์สุพินดาจักรพันธ์ผู้แทนเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและนายพิชัยราชพันธารีผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทยณศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินีนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การยูนิเซฟประเทศไทยและเครือข่ายสิทธิเด็กสตรีสิทธิเด็กประเทศไทยนะครับจัดงานรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กโดยกิจกรรมประกอบด้วยซุ้มกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการยุติความใช้ความรุนแรงต่อเด็กกิจกรรมสื่อด้วยภาพเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กบนผืนผ้าความยาว50เมตรเดินรณรงค์ร่วมกับการยุติใช้ความรุนแรงต่อเด็กบริเวณรอบสวนลุมพินีเพื่อกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและความร่วมมือกันป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กตลอดจนร่วมกันต่อต้านและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในทุกรูปแบบครับจะเห็นว่าในปัญหานี้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการหามาตรการและก็นโยบายค่ะในการดูแลในเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของการจัดระเบียบพื้นที่ให้กับทางกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการจัดระเบียบที่บริเวณของถนนมหาราชตั้งแต่ในช่วงของท่าเตียนถึงท่าช้างถนนหน้าพระรานและถนนหน้าพระธาตุโดยมีการสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดในการทำการค้านะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อตรวจการจัดระเบียบและควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการทำการค้าบริเวณถนนมหาราชโดยเริ่มตั้งแต่ท่าเตียนถึงท่าช้างถนนหน้าพระรานและถนนหน้าพระธาตุหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ขยายเวลาให้แก่ผู้ค้าเป็นระยะเวลา2เดือนและตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปกรุงเทพมหานครจะเข้าควบคุมพื้นที่ห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาดโดยหากมีผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดทางอาญาและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดสำหรับการจัดระเบียบบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดล้างทำความสะอาดทางเท้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นทับสายไฟรวมถึงการจัดทำเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการจัดระเบียบคืนพื้นที่ทางเท้าให้แก่ประชาชนด้วยก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบพื้นทางเท้าเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดครั้งที่3เพื่อให้มีการส่วนร่วมนะครับแล้วก็การแสดงพลังสร้างสรรค์ของคนตาบอดนั้นเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายต่อพงษ์เสลานนท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนางณภาเศรษฐกรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่3
โดยงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่3ในครั้งนี้นะครับได้รวบรวมนักดนตรีคนตาบอดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีฝีมือโดดเด่นทั้งด้านดนตรีมาร่วมแสดงศักยภาพด้านดนตรีในหลากหลายรูปแบบอาทิแจ๊สร็อกคลาสสิกและโอเปร่าและพื้นที่และดนตรีพื้นที่พื้นเมืองของไทยนะครับซึ่งจะมีกำหนดจัด3เวทีคือเวทีแรกวันที่4ถึง5ธันวาคมนี้ในกรุงเทพมหานครที่สวนนคราภิรมย์ท่าเตียนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเวทีที่2ในวันที่23มกราคม2558บริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตและเวทีสุดท้ายในระหว่างวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์58ที่ลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่ตลอดจนใช้เวทีนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีด้วยสำหรับงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่3เวทีแรกที่จะจัดขึ้นในวันในกรุงเทพวันพฤหัสบดีที่4และศุกร์ที่5ธันวาคมนี้จัดขึ้นเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ที่บริเวณสวนนคราภิรมย์ท่าเตียนนะครับมีการแสดงดนตรีจากคนตาบอดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก3ประเทศนะครับได้แก่สเปนอิตาลีและเนปาลพร้อมกันนี้จะได้แสดงร่วมกันจะได้ความแสดงจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชโดยการจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีภายในงานอีกด้วยสำหรับคนกรุงเทพนะคะภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ค่ะก็ขอเชิญนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเดินหน้าขยายพื้นที่นะคะการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมอ่านบันดาลสุขBangkok Happiness Carnival ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านณอาคารเพชรรัตน์ชั้น2คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลโดยทางกรุงเทพมหานครมีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการขยายพื้นที่การอ่านไปยังโบสถ์วัดมัสยิดบ้างแล้วโดยล่าสุดนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอ่านในโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกรุงเทพมหานครด้วยการจัดรถเข็นหนังสือโดยมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง9แห่งแห่งละ2คันและศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัยจำนวน68แห่งแห่งละ1คันรวมทั้งสิ้นจำนวน86คันเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านและประชาชนสามารถเข้าถึงการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพูดถึงกิจกรรมครั้งนี้ค่ะการที่คนไข้หรือญาติสนิทมิตรสหายที่มาเฝ้าไข้หรือพามารักษาพยาบาลต้องบางทีต้องใช้เวลานานในการที่จะรอพบแพทย์รอผลเอ็กซเรย์รอผลตรวจเลือดนี่นะครับมันเป็นเวลาที่สูญเปล่าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราจึงอยากส่งเสริมการอ่านในช่วงที่พี่น้องประชาชนต้องใช้เวลานั่งอยู่กับที่รอแพทย์รอผลการตรวจนะครับหรือว่ารอกันในช่วงการพักฟื้นนะครับมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับปีหนึ่งนะครับทั้งหมดประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับที่มารักษาเป็นผู้ป่วยนอกและที่ต้องรับการรักษาพยาบาลข้ามคืนอีกประมาณ 30,000 กว่าคน 40,000 คนนะครับดังนั้นเป็นตลาดของการอ่านที่ใหญ่มากเราจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาและหวังว่าโครงการนี้จะรับความสนใจจากพี่น้องประชาชนครับเราก็จะพยายามจัดหาหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้และก็พี่น้องประชาชนสำนักพิมพ์บริษัทต่างๆถ้ามีความประสงค์ที่จะบริจาคให้แก่กรุงเทพมหานครก็พวกเราก็ยินดีที่จะรับน้ำใจของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณธนชัยสุนทรเวชผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพและคุณลอร่าสสิธรวัฒนกุลผู้ดำเนินการรายการโทรทัศน์ชื่อดังร่วมพูดคุยภายใต้แนวคิดอ่านบันดาลสุขซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังกันเป็นจำนวนมาก
ย่างไรก็ตามการดำเนินการส่งมอบรถเข็นหนังสือให้กับทางโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง86คันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้หลังจากนั้นจะดำเนินการขยายพื้นที่การอ่านในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครนั้นรักการอ่านนะครับไปต่อกันที่สภากรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเตรียมใช้พื้นที่เขตบางนาเป็นเขตนำร่องตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชนครับพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตบางนาโดยมีนางวันยาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการเขตบางนาเป็นเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมชี้แจงที่ห้องประชุมสำนักงานเขตบางนาโดยพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลกล่าวว่ากรุงเทพมหานครนั้นควรมีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือสกร.ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและภาคประชาชนเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันโดยพิจารณาในเขตบางนาในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อนำร่องทำงานร่วมกันเป็นเขตแรกพร้อมเสนอให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเลนจักรยานลานสำหรับการออกกำลังกายให้มากขึ้นจากนั้นภายหลังการประชุมนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจการดูแลความปลอดภัยของประชาชนบริเวณโป๊ะท่าเรือและจุดติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณใกล้วัดบางนานอกเขตบางนาโดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการเขตบางนาติดตามนโยบายในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยเช่นจุดติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงและชุมชนและการปรับปรุงโป๊ะท่าเรือให้มีความแข็งแรงปลอดภัยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มในจุดต่างๆซึ่งพบว่าทางสำนักงานเขตบางนาได้ให้ความสำคัญในนโยบายและเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ทางนี้ได้ตั้งข้อสังเกตเสนอหน่วยงานให้สำรวจพื้นที่ต่างๆเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดความเป็นรูปธรรมตามนโยบายกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภาครัฐบาลอีกด้วยนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราจะมาติดตามค่ะการประเมินผลนะคะการทำงานของทางกรุงเทพในกลุ่มเขตต่างๆด้วยทางด้านของประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานกลุ่มเขตของเขตกรุงเทพเหนือนะคะแล้วก็กรุงเทพตะวันออกเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่ร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการทำงานและศึกษาปัญหาในพื้นที่ของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและตะวันออกโดยร่วมกับคณะสมาชิกสภาผู้ ขออภัยค่ะคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยมีนายจุมพลสำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและตะวันออกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงโดยในที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตและสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินนโยบายโดยผู้อำนวยการเขตได้รายงานปัญหาภาพรวมแผนพัฒนาอยู่ดำเนินการได้แก้ไขอาทิปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำปัญหาในเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่คูคลองปัญหาการจราจรปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะและปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยทางฝ่ายบริหารได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้ทั้งการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบระบายน้ำต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีการเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนในการปรับปรุงเขื่อนและทางเดินริมคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมทั้งการปรับปรุงขยายถนนและช่องจราจรในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรการแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและการป้องกันการอนุรักษ์คูคลองการจัดเก็บขยะและลดจำนวนขยะในครัวเรือนโรงงานต่างๆรวมทั้งการเข้าควบคุมการจัดระเบียบประชากรแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงนโยบายขยายเส้นทางเลนจักรยานในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณของบึงมะขามเทศบึงสะแกงาม3เดือนซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยสอดคล้องกับภาครัฐที่ได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักในขณะนี้หลายเขตยังมีการปรับปรุงขยายเพิ่มเส้นทางจักรยานเชื่อมต่อกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้จักรยานช่วงนี้ถึงช่วงเวลาของคอลัมน์ลัดเลาะรอบกรุงแล้วนะครับจะมีอะไรน่าสนใจนั้นติดตามกันเลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะรายการลัดเลาะรอบกรุงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านสัตว์ประหลาดสยามค่ะเขตตลิ่งชันค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ว่ากันว่ามีสัตว์ที่หน้าตาแปลกประหลาดมากเลยค่ะแต่จะแปลกกว่าดิฉันตรงไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะและนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือค่าบริการที่นี่นะคะถ้าผู้ใหญ่นะคะเข้ามาชมที่นี่ก็เสียเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนเด็กนะคะก็ราคา30บาทค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดีๆนะคะว่าปลาชะโดตัวนี้นะคะที่มีความแปลกของเขาเนี่ยก็คือว่าตรงข้างๆดวงตาของเขานะคะหรือว่าที่ปากเขาเนี่ยมีเหมือนเนื้องอกเล็กๆออกมานั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นปลาอีกตัวนึงนะคะที่มีความแปลกนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็พยายามไปหาตัวมานะคะเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงไว้นะคะจะได้รู้ว่าปลาชนิดที่มันมีลักษณะที่แปลกกว่าตัวอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับตัวทั่วไปบ้างค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันบ้างค่ะว่ามีสัตว์ประหลาดที่หน้าตาแปลกๆอีกบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเจอแล้วค่ะเป้าหมายนะคะอย่างแรกที่เข้ามาแล้วก็เจอเลยนะคะหน้าตาแปลกประหลาดมากแล้วก็หาดูได้ยากมากเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เรียกว่าตัวชมดนั่นเองค่ะหน้าอย่างชมดเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะมีท่อนไม้นะคะเล็กๆนะคะแล้วก็อุ๊ยตอนนี้เขากำลังมองกล้องอยู่นะคะดูเหมือนเขาจะกลัวเรานะคะแต่ว่าชมดตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้นะคะที่เขาเรียกกันว่ากินเม็ดกาแฟเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเม็ดกาแฟจนเป็นชื่อเรียกว่ากาแฟขี้ชมดนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีราคาแพงมากเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่ได้กินนี่ก็ถือว่าสุดยอดคุณผู้ชมคะอีกอย่างนึงค่ะที่สำคัญที่ดิฉันเห็นนะคะคือสัตว์ตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องเป็ดนะคะน้องเป็ดตัวนี้นะคะมีความแปลกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวให้พี่เขาจับมาให้ดูนะคะว่ามันจะมีหน้าตาแปลกแล้วก็มีลักษณะแปลกตรงไหนกันบ้างไปดูค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็ดตัวนี้มีบุญมากค่ะเพราะว่ามี4ขาค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะ1นะคะตรงนี้2 3อันนี้4ค่ะคุณผู้ชมโหแปลกประหลาดมากเลยถ้าเป็นเป็ดธรรมดามี2ขาค่ะรับรองว่าเป็นพะโล้ไปแล้วค่ะแต่อันนี้มี4ขาค่ะคุณผู้ชมก็เลยโชคดีนะคะเลยได้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะน่ารักมากค่ะมีตัวเดียวในโลกแน่นอนค่ะมีเป็ดก็ต้องมีไก่ค่ะคุณผู้ชมและไก่ตัวนี้แปลกมากตรงที่มงกุฎของเธอหรือว่าที่เขาเรียกว่าหงอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูสิคะมีลักษณะที่แปลกมากเลยแล้วก็สวยนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของเธอเลยนะคะมีลักษณะที่มีหงอนที่แบบว่าเป็นดอกไม้อะค่ะเหมือนดอกไม้นะคะสีแดงบนหัวนะคะสวยมากเลยค่ะได้ข่าวว่าตัวนี้นี่ก็คือแบบว่าออกกองถ่ายบ่อยนะคะมีงานเข้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมถือว่าแปลกมากค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์แปลกนะคะที่อยู่ในตู้ด้านล่างคือปลาตาเดียวนั่นเองค่ะส่วนในขวดโหลนะคะคือปลาที่เรียกว่ามีลักษณะหน้าเหมือนคนเรียกว่าปลาหน้าคนค่ะซึ่งเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีสัตว์ที่เรียกว่าแปลกอีกมากมายเลยค่ะแต่จะแปลกยังไงนั้นนะคะกลับมาพบกับลัดเลาะรอบกรุงในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ